สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราเริ่มต้นกันที่คาบสมุทรเกาหลีนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอมาว่าทางด้านของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้กล่าวสุนทรพจน์ในวันขึ้นปีใหม่แล้วก็พูดนะคะว่าต้องการที่จะส่งตัวแทนเข้ามาแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพในเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็อยากที่จะให้มีการเจรจาระหว่าง2เกาหลีด้วยนะคะซึ่งทางฝั่งของเกาหลีใต้ประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ก็แสดงความยินดีต่อถ้อยแถลงของนายคิมแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลรื้อฟื้นการเจรจาระหว่าง2เกาหลีอีกครั้งซึ่งก็มีรายงานข่าวว่าเป็นวันอังคารหน้าที่เตรียมวางแผนจะพูดคุยกันนะคะส่วนท่าทีของจีนซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของเกาหลีเหนือนะคะเกิ้งชวงโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนแถลงค่ะว่ารัฐบาลเองก็ขอแสดงความยินดีและสนับสนุนความพยายามของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีหลังจากที่ผู้นำสองฝ่ายต่างก็ส่งสัญญาณที่มีแนวโน้มในการเป็นมิตรต่อกันมากขึ้นนอกจากนี้นายเกิ้งก็บอกนะคะว่าการที่เกาหลีเหนือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเปียงชานในเกาหลีใต้ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยน่าจะเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับ2เกาหลีนะคะซึ่งจีนก็ยินดีและให้การสนับสนุนทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็ใช้โอกาสนี้ทำให้คาบสมุทรเกาหลีเป็นเขตปลอดนิวเคลียร์อย่างแท้จริงก็รอติดตามดูบรรยากาศถ้าเกิดว่ามีการเจรจากันเกิดขึ้นจริงนะคะไปติดตามดูที่ปากีสถานกันบ้างหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ทวีตข้อความในทำนองที่ว่าปากีสถานนั้นเป็นประเทศที่ให้พักพิงต่อกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะคะทำให้ประชาชนในเมืองการาจีของปากีสถานออกมาชุมนุมประท้วงประนามในทรัมป์ที่โพสต์ข้อความลงบน Twitter กล่าวหาปากีสถานที่โกหกแล้วก็หลอกลวงต่อกรณีให้ที่พักพิงแก่กลุ่มผู้ก่อการร้ายโดยผู้ชุมนุมค่ะถือธงชาติปากีสถานแล้วก็ตะโกนต่อต้านสหรัฐรวมไปถึงจุดไฟเผาธงชาติสหรัฐและภาพของในทรัมป์ด้วยขณะที่โฆษกสถานทูตสหรัฐในกรุงอิสลามาบัดก็ยืนยันนะคะว่านายเดวิดเฮลเอกอัครราชทูตสหรัฐก็ถูกกระทรวงต่างประเทศปากีสถานเรียกพบเมื่อคืนวันจันทร์แต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดค่ะส่วนทางรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมปากีสถานก็สวนกลับทันทีด้วยเหมือนกันนะคะว่าปากีสถานนั้นทุ่มเทให้สหรัฐมากมายช่วยเด็ดหัวผู้นำอัลกออิดะแต่ว่ากลับได้รับคำด่าทอแล้วก็ไม่ไว้วางใจจากผู้นำของสหรัฐค่ะอย่างไรก็ตามนายชาอิดคากันอัปปาซีนายกรัฐมนตรีของปากีสถานจะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะพุ่งเป้าไปที่การทวีตข้อความของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ในวันพรุ่งนี้นะคะผู้นำพลเรือนแล้วก็ผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานจะประชุมกันเพื่อหารือถึงความสัมพันธ์ที่เสื่อมถอยกับสหรัฐค่ะส่วนสถานการณ์ในอิหร่านที่มีการชุมนุมประท้วงของประชาชนที่เริ่มจากปัญหาปากท้องมาจนเป็นการชุมนุมทางการเมืองนะคะล่าสุดอายาตอลลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านค่ะกล่าวหาศัตรูของประเทศยุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบทั่วอิหร่านท่ามกลางการปราบปรามการประท้วงต่อต้านรัฐบาลซึ่งเริ่มขึ้นมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้วก็นับว่าเป็นคำกล่าวครั้งแรกของคาเมนีที่มีต่อเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นในอิหร่านค่ะแม้คาเมนีไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงชื่อของศัตรูโดยตรงแต่นายอาลีชามฮานีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดก็บอกนะคะว่าสหรัฐอังกฤษแล้วก็ซาอุดิอาระเบียอยู่เบื้องหลังเหตุจลาจลในอิหร่านส่วนประธานาธิบดีฮัสซันโวฮานีก็กล่าวหาสหรัฐและอิสราเอลว่าอยู่เบื้องหลังความไม่สงบในครั้งนี้แม้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวชื่นชมกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอิหร่านแต่เขาก็ปฏิเสธการชักใยความวุ่นวายในอิหร่านค่ะขณะที่ตำรวจได้จับกุมผู้ประท้วงไปมากกว่า450คนในกรุงเตหะรานช่วง3วันที่ผ่านมาหลังจากที่กลุ่มผู้ประท้วงได้ไปโจมตีสถานีตำรวจหลายแห่งทั่วประเทศนอกจากนี้ก็มีรายงานตำรวจถูกยิงเสียชีวิตด้วย1นายแล้วก็บาดเจ็บ3นายค่ะส่งผลทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวพันกับการประท้วงเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า22รายซึ่งการชุมนุมดังกล่าวที่ปะทุขึ้นมาตั้งแต่28ธันวาคมก็เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจและการทุจริตนะคะแต่ต่อมาก็ได้มาเปลี่ยนเป็นการชุมนุมทางการเมืองต่อต้านรัฐบาลไปด้วยค่ะ
และปิดท้ายกันที่กรุงนิวเดลีของอินเดียที่เรายังคงรายงานถึงปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่องที่ปกคลุมพื้นที่เมืองหลวงนะคะซึ่งปรากฏว่ายังคงมีปัญหาแล้วก็ส่งผลต่อการจราจรทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศในพื้นที่เมืองหลวงของอินเดียต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วนะคะก็เลยทำให้ประชาชนต้องตกค้างอยู่ตามสนามบินแล้วก็สถานีรถไฟเป็นจำนวนมากค่ะโดยภาพบรรยากาศที่เห็นนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของท่าอากาศยานระหว่างประเทศอินทิราคารทีในกรุงนิวเดลีกันก่อนนะคะที่ต้องระงับให้บริการไปนานหลายชั่วโมงเมื่อช่วงเช้าวันนี้หลังจากที่หมอกหนาทึบปกคลุมจนทัศนวิสัยบนรันเวย์ลดลงเหลือไม่ถึง50เมตรเที่ยวบินจำนวนมากก็ต้องยกเลิกหรือว่าเลื่อนการเดินทางกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสารหลายพันคนค่ะเช่นเดียวกับสถานีรถไฟหลักในกรุงนิวเดลีที่ไม่สามารถเดินรถไฟได้ตามปกติเนื่องจากว่าหมอกจัดรถไฟอย่างน้อย56เส้นทางในล่าช้าแล้วก็มากกว่า20เส้นทางต้องยกเลิกให้บริการไปเลยมีผู้โดยสารตกค้างอยู่ตามสถานีต่างๆจำนวนมากนะคะซึ่งต่างก็ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นที่มาพร้อมกับหมอกที่ลงหนาจัดอุณหภูมินั้นลดลงมาอยู่ที่8องศาเซลเซียสค่ะสำนักงานพยากรณ์อากาศอินเดียก็บอกนะคะว่าหมอกนั้นจะลงจัดปกคลุมทั่วกรุงนิวเดลีต่อไปอีก 2-3 วันเช่นเดียวกับอุณหภูมิที่จะลดต่ำลงอีกในช่วงนี้เนื่องจากหมอกที่ลงจัดจะไปบดบังแสงแดดจากดวงอาทิตย์นั่นเองก็เลยทำให้อากาศนั้นยังคงหนาวเย็นนะคะก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของอินเดียตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วต่อเนื่องมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงคืน31ธันวาคมมาจนถึงวันนี้แล้วก็น่าจะตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยนะคะไม่ดีต่อสุขภาพด้วยอากาศแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะต่างประเทศนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ